ตอนนั้นเทรนเกาหลีกำลังเข้ามาในประเทศไทยแล้วครับแล้วทีนี้ก็จะมีตัวแป้งคุชชั่นแต่เป็นสำหรับผู้หญิงพอผมใช้แล้วก็รู้สึกว่าชอบครับทีนี้ก็บอกว่าทำไมไม่มีของผู้ชายบ้างตราบใดที่ผู้ชายนะยังใช้ครีมทาหน้าครีมบำรุงก็เหมือนกับว่าผู้ชายเนี่ยต้องการที่จะบำรุงดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีผู้ชายเนี่ยต้องมีโอกาสที่จะใช้แป้งคุชชั่นเหมือนกันเพราะตัวนี้ก็คือเวลาใช้แล้วมันจะตอบโจทย์หลายอย่างเหมือนธรรมชาติหน้าใสๆแบบธรรมชาติแบบบางคนมีกระมีสิวอย่างเงี้ยครับก็อยากจะปกปิดมีนิ้วลงนิ้วรอยหน้าโทรมเขาก็อยากจะปกปิดใช่ไหมครับครับนี่แหละครับคือสิ่งที่อาจจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ชายสมัยใหม บุญนะครับซึ่งเป็นคุชชั่นสำหรับผู้ชายตอนนี้นะครับคุณจุติวัฒน์นะครับบุญช่วยหรือคุณตั้มนะครับอยู่กับผมแล้วครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันครับว่าคุณตั้มนี่เป็นอย่างไรถึงมาทำผลิตภัณฑ์แฮนด์ซับบุญครับสวัสดีครับคุณตั้มครับสวัสดีครับครับก่อนที่เรามารู้จักแฮนด์ซับบุญเรามารู้จักตัวตนตั้มก่อนครับว่าจริงๆแล้วตัวตนตั้มเนี่ยทำอะไรมาก่อนถึงมาทำแฮนด์ซับบุญครับครับเดิมทีครับผมก็เป็นวิศวกรนะครับครับจบจากพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาราชกระบังมาเป็นวิศวกรได้ประมาณ 2-3 ปีครับก็ผันตัวเองออกมาเป็นทำธุรกิจเสื้อผ้าส่งออกเป็นยังไงครับตอนทำเสื้อผ้าส่งออกครับก็ทำมาประมาณ 4-5 ปีนะครับก็โอเคครับถือว่าใช้ได้เลยครับแล้วทำไมถึงมาคิดถึงทำแฮนด์ซับบุญคือตอนนั้นเทรนเกาหลีกำลังเข้ามาในประเทศไทยแล้วครับแล้วทีนี้ก็จะมีตัวแป้งคุชชั่นแต่เป็นสำหรับผู้หญิงพอผมใช้แล้วก็รู้สึกว่าชอบครับทีนี้ก็บอกว่าทำไมไม่มีของผู้ชายบ้างประมาณนี้ครับครับก็เลยเกิดไอเดียว่าน่าจะมีแป้งคุชชั่นสำหรับผู้ชายใช่ครับแล้วทำไมถึงต้องทำแป้งแฮนด์ซับบุญสำหรับผู้ชายเลยล่ะเราจะสร้างความแตกต่างสำหรับผู้ชายกับผู้หญิงก็คือว่าของผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีความหมายถึงความเยิ้มหรือว่าไม่เหมาะสีผิวกับสีผิวผู้ชายอ๋อครับก็คือผู้หญิงก็จะมีเอกลักษณ์คือก็จะต้องแต่งหน้าใช่ครับใช่ไหมฮะเขาก็จะต้องมีความหนืดของเขานิดนึงใช่ครับแต่ของผู้ชายนี่คือในชีวิตประจำวันผู้ชายคือส่วนมากใช้แป้งรองพื้นครับทุกอย่างมันต้องสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ใช่ครับครับคุณสมบัติเด่นของแฮนด์ซับบูทนี่คืออย่างไรครับคุณสมบัตินี้ตอนนี้มีอยู่6คุณสมบัติเด่นแล้วครับที่เราผลิตเข้ามาในของแฮนด์ซับบูทครับก็คือ1จะเป็นจะมีตัวแอนตี้แอคเน่ครับก็คือเป็นตัวป้องกันการเกิดสิวแล้วก็สิวพวกสิวอุดตันอะไรนะครับเวลาใช้ไปเนี่ยผู้ชายจะรูขุมขนกว้างกว่าผู้หญิงครับจะเป็นจะทำให้เกิดสาเหตุจากเป็นสิวได้มากกว่าครับอันนี้เราก็คือผลิตออกมาเพื่อป้องกันสิวตัวที่2ก็เป็นตัวกันแดดป้องกันแดดครับ SPF 50แล้วก็ตัวที่3เนี่ยเราก็ผสมตัวเซนฟิลครับก็ทำให้เกิดสารที่ทำให้เกิดฟีโรโมนให้เป็นดึงดูดกับเพศตรงข้ามยังไงขอลงรายละเอียดนิดนึงได้ไหมมันคืออะไรก็คือตัวเซนฟิลเนี่ยค่ะจากที่ไปอ่านมานะครับก็คือจะเป็นตัวที่ทำสร้างตัวฟีโรโมนเนี่ยไปกระตุ้นฟีโรโมนในร่างกายของเราเนี่ยครับให้ทำให้ผู้หญิงหรือว่าเพศตรงข้ามเนี่ยสนใจครับครับผมเป็น first impressive อย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับขออันนี้คือจุดเด่นของแฮนด์ซับบุญเลยใช่ครับแล้วข้อดีของผลิตภัณฑ์แฮนด์ซับบุญอีกต่อมาก็จะเป็นตัวไวท์เทนนิ่งครับก็คือพอใช้ไปแล้วเนี่ยก็จะปรับสภาพหน้าให้ดีขึ้นครับผมแล้วก็กันน้ำครับแล้วก็กันเหงื่อ
ครับผมเวลาเหงื่อออกหรือว่าเล่นกีฬาหรือว่าโดนน้ำเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นคราบครับแล้วตัวนี้คุณสมบัติดีก็คือมันเป็นเหมือนกับแป้งครีมครับก็คือเวลาใช้มีหนวดเนี้ยใช้ได้ไม่เป็นคราบผู้ชายไว้หนวดเนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ชายใช้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรือไปกังวลกับมันเลยใช่ครับก็คือทาครีมบำรุงเสร็จปุ๊บทาตัวนี้ตัวเดียวคือออกบ้านได้เลยครับเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าที่ผู้ชายแบบไม่ชอบอะไรเยอะแยะประมาณนี้แล้วทำไมต้องเป็นคุชชั่นสำหรับผู้ชายตัวนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกว่าผู้ชายเนี่ยต้องการไม่ต้องการที่จะทำหน้าเป็นเวลาใช้บ้านเนี่ยไม่ต้องการที่จะหน้าเทาหน้าวอกจนเกินไปเพราะของผู้หญิงเนี่ยมันจะวอกจนเกินไปครับอันนี้เราก็เลยปรับให้เนื้อสีเนี่ยไม่ให้วอกไม่ให้ลอยให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยใส่แบบเป็นธรรมชาติครับอย่างเงี้ยครับอ๋อครับแล้วรูปแบบการลงทุนถ้าเกิดคนจะต้องการลงทุนในการเป็นตัวแทนจำหน่ายของแฮนด์ซัมบูทนี่จะต้องมีรูปแบบอย่างไรเราจะมีรูปแบบของเป็นตัวแทนจำหน่ายครับครับผมวางเป็นระบบตัวแทนจำหน่ายไว้ให้ยังไงฮะตัวแทนจำหน่ายก็หมายถึงว่ามาเปิดบินกับเราเป็นตัวแทนจังหวัดตัวแทน VIP เปิดบินตั้งแต่5กล่องขึ้นไปเป็นตัวแทนได้แล้วครับอ๋อประมาณ5กล่องเท่านั้นเองก็ใช่ครับตัวแทนได้ใช่ครับครับมีการวางแผนการตลาดไว้อย่างไรบ้างตอนแรกนะครับผมวางแผนการตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าผมเป้าหมายก็คือเป็นผู้ชายครับที่สำอางที่รักความอยากหล่อเหมือนกับเวลาออกสังคมไปเรียนไปทำงานหรือว่าออกหน้าตาสังคมเนี่ยคือนี่คือลูกค้าของเป้าหมายของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกก็คือการตลาดคือจาก Facebook ครับแฟนเพจครับ Instagram แล้วก็ทาง YouTube ครับครับผมแล้วก็ออกแล้วก็สื่อออฟไลน์ต่างๆครับผมครับก็คือทำสื่อโฆษณาไปทุกรูปแบบเลยใช่ครับโอกาสเติบโตของธุรกิจของแฮนด์ซัมบูทนี่เป็นอย่างไรบ้างเหมือนกับที่มาทำธุรกิจเนี่ยครับก็คือตราบใดที่ผู้ชายนะยังใช้ครีมทาหน้าครีมบำรุงก็เหมือนกับว่าผู้ชายเนี่ยต้องการที่จะบำรุงดูแลตัวเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีผู้ชายเนี่ยต้องมีโอกาสที่จะใช้แป้งคุชชั่นเหมือนกันเพราะตัวนี้ก็คือเวลาใช้แล้วมันจะตอบโจทย์หลายอย่างครับก็คือพอใช้มันไม่เหนียวเนินหนักเวลาออกบ้านนะครับหน้ามันหน้ามันอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะควบคุมความมันได้ด้วยก็คือมันเหมือนกับเหมือนธรรมชาติหน้าใสๆแบบธรรมชาติแบบบางคนมีกากมีสิวอย่างเงี้ยครับก็อยากจะปกปิดมีนิ้วลงนิ้วรอยหน้าโทรมเขาก็อยากจะปกปิดใช่ไหมครับครับนี่แหละครับคือสิ่งที่อาจจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ชายสมัยใหม่จริงๆต้องยอมรับว่าผู้ชายปัจจุบันนี้นะฮะไม่ต้องใช้แค่แป้งอย่างเดียวชีวิตประจำวันเนี่ยเราออกจากบ้านเนี่ยเราจะต้องเจอกับมลพิษแสงแดดใช่ใช่ไหมใช่ครับแค่นี้แฮนด์ซัมบูทก็สามารถตอบโจทย์ได้เพราะว่ามี SPF ถึง50นะครับครับเอาละครับแล้วช่องทางในการจัดจำหน่ายของแฮนด์ซัมบูทล่ะก็ตอนนี้นะครับก็จะมีช่องทางจัดจำหน่ายก็คือใน LINE แอดของรางทางแฮนด์ซัมบูทเองก็คือแอดแฮนด์ซัมบูทเลยแล้วก็เป็นทางแฟนเพจครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยหรือว่าจะเป็นทาง Lazada แล้วก็มีครับหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่กำลังสร้างอยู่แอปพลิเคชัน Crash ตัวนี้กำลังสร้างเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดใน App Store ครับของiPhone ได้เลย iPhone หรือ Samsung ทั้ง iPhone และ Samsung Android ได้เลยครับได้เลยครับใช่ครับครับก็สามารถที่ถ้าเกิดลูกค้าหรือท่านผู้ที่ดูรายการที่อยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับแฮนด์ซัมบูทหรือว่าไม่ว่าจะเป็นซื้อใช้ก็ได้หรือจะมาทำธุรกิจต่อยอดการค้าก็ได้ก็สามารถแอดมาได้เลยใช่ไหมใช่ครับครับแล้วก็ช่องทางจัดจำหน่ายแบบนี้ก็คือจากตัวแทนจำหน่ายแต่ละจังหวัดครับครับผมแล้วถ้าเกิดลูกค้าอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับจังหวัดเลยจะต้องลงทุนขนาดไหนก็ตัวนี้ก็ต้องมาคุยเรื่องรายละเอียดและเจาะรายละเอียดอีกนะครับว่าสมมติว่าจะเปิดบินเนี่ยสมมติว่า100กล่องก็เป็นตัวแทน VIP ครับอย่างเงี้ยครับก็เป็นศูนย์กระจายสินค้าครับก็คือมีระดับขั้นบันไดขึ้นใช่ครับมีระดับขั้นบันไดขึ้นไปครับครับคุณตั้มฮะผมอยากจะให้คุณตั้มนะฮะกล่าวเชิญชวนกับท่านผู้ชมนะครับเพราะผมมั่นใจว่าท่านผู้ชมต้องมีหลายๆท่านอยากที่จะเข้ามาทดลองซื้อแฮนด์ซัมบูทใช้หรืออยากจะมาร่วมธุรกิจลงทุนกับแฮนด์ซัมบูทครับครับผมก็ทางแป้งคุชชั่นแฮนด์ซัมบูทนะครับถ้าผู้ใดสนใจหรือว่าร่วมอยากจะร่วมลงทุนหรือว่าอยากจะซื้อไปใช้เองนะครับก็ติดต่อมาทาง line@handsomeboot.com นะครับหรือว่าเว็บไซต์ www.handsomeboot.com แล้วก็หรือว่าทาง Facebook นะฮะ handsomeboot นะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยครับครับครับและนี่คือผลิตภัณฑ์ของ handsomeboot นะครับคุชชั่นสำหรับผู้ชายนะครับซึ่งสามารถตอบโจทย์ผู้ชายในยุคสมัยปัจจุบันได้เป็นอย่างดีหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับ handsomeboot จะอยู่ในใจท่านนะครับ
วันนี้รายการ SME สร้างอาชีพทีวีหมดเวลาลงแล้วครับต้องกราบลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนแล้วก็ต้องขอบคุณคุณตั้มมากนะครับที่วันนี้มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ